อันนี้นะทุกคนหลังจากเล่นเกมเสร็จแล้วเดี๋ยวดีไซน์กับเกลลี่จะไปทำอะไรกันต่อนะมาตามติดกันได้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเล่นน้ำแล้วจะทำอะไรกันต่อนะเดี๋ยวมาดูกันนะทุกคนนี่เร็วเร็วเร็วน้ำก็ตื่นนี่ตอนนี้อยู่ด้วยกันตั้งแต่7โมงเช้าจนตอนนี้บ่าย3แล้วนะทุกคนยังไม่ทะเลาะกันนะเดี๋ยวจะไปตีแบตกันนะไม่รู้ตีแบตเสร็จแล้วจะตีกันต่อหรือเปล่าดีไซน์ทีวีสวัสดีค่ะทุกคนนี่นะคะทุกคนวันนี้นะคะแม่เกดฝากพี่เกลลี่ไว้กับแม่กุ้ง1วันนะคะทุกคนวันนี้นะพี่เกลลี่เป็นลูกแม่กุ้งนะคะทุกคนแล้วก็ตอนนี้นะนี่หลังจากที่เมื่อเช้านะเราไปซื้อข้าวเช้ากินข้าวเช้ากันเสร็จแล้วก็ไปซื้อขนมเซเว่นกันเสร็จแล้วนะตอนนี้นะดีไซน์กับเกลลี่เขาก็มาขออยู่ในห้องเตียง2ชั้นนะคะทุกคนนี่ทำอะไรกันอยู่คะเล่นเกมฟรีไฟค่ะนี่นะเขาขอเล่นเกม1ชั่วโมงนะคะทุกคนไปหลังจากเล่นเกมเสร็จแล้วเราจะไปทำอะไรกันต่อเราจะไปเล่นน้ำเล่นน้ำโอ้โหนี่นี่นะทุกคนในห้องอาจจะมืดๆนิดนึงเนาะเปิดผ้าม่านไหมจะได้สว่างเดี๋ยวแม่เปิดผ้าม่านให้ดีกว่าไหนดูซิจะสว่างไหมนี่ไงเปิดแล้วสว่างขึ้นว้าวนี่นะทุกคนหลังจากเล่นเกมเสร็จแล้วเดี๋ยวดีไซน์กับเกลลี่จะไปทำอะไรกันต่อนะมาตามติดกันได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็มาดูกันว่าวันนี้ที่เกลลี่จะอยู่กับดีไซน์นานมากนะคือมาตั้งแต่7โมงเช้าแล้วก็ยังไม่รู้เลยนะว่าแม่เกดจะมารับตอนกี่โมงนะคะทุกคนใช่ไหมคะพี่เกลลี่เพราะว่าแม่เกดกับพ่อแบงค์ไปฝางนะคะทุกคนไปรับย่าของน้องเกลลี่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปทะเลกันแล้วย่าของน้องเกลลี่ไปด้วยพ่อแบงค์กับแม่เกดก็เลยไปรับวันนี้นะคะทุกคนอ่ะน่าจะมารับค่ำๆเลยใช่ไหมคะพี่วันนี้ดีไซน์กับเกลลี่จะอยู่ด้วยกันนานมากนะทุกคนมาดูกันจะทะเลาะกันหรือเปล่า ตอนนี้เล่นเกมไปเลยค่ะแม่กุ้งก็จะกินกาแฟแล้วค่ะนี่นะคะทุกคนหลังจากที่เมื่อกี้ดีไซน์กับเกลลี่เล่นเกมกันนะตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเล่นของเล่นแล้วนะคะนี่ทำอาหารนะคะใช่ค่ะดีไซน์ใหม่เข้ามาแล้วตอนนี้เบื่อแล้วใช่ไหมคะจะไปเล่นอะไรกันต่อคะจะไปเล่นน้ำพาน้องเชมไปอาบน้ำด้วย ตอนนี้นะดีไซน์เตรียมสระน้ำหลังบ้านใส่น้ำไว้รอพี่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วใช่ไหม จะไปเล่นน้ำกันแล้วใช่ไหมคะโอ้โหพี่เกลลี่เปลี่ยนชุดรอแล้วนะคะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปเล่นน้ำกันเอาใส่ไม้อาบน้ำได้เนาะไปกันนี่นะคะทุกคนหลังจากที่เมื่อกี้เล่นของเล่นในห้องกันเสร็จแล้วนะนี่พี่เกลลี่ก็เปลี่ยนชุดว่ายน้ำเสร็จแล้วนะนี่ออกมาเล่นน้ำหลังบ้านกันแล้วนะคะทุกคนโอ้โหเป็นไงคะจะดำแล้วนะจะดำเลยเหรอคะน้ำเย็นไหมไม่เย็นไม่เคยเย็นไม่เคยเย็นนี่พ่อป๋องทำอะไรให้หนูนะเปิดได้นี่ไหมเปิดไหมเปิดน้ำฝนไหมจะดำน้ำกันเหรอใช่ลองเปิดน้ำฝนให้พ่อป๋องเปิดน้ำฝนให้นะทุกคนดีไซน์ไม่ดำแล้วมาแล้วน้ำฝนมาแล้วเห็นไหมอ่ะพ่อใจพ่อใจหัวเปียกหมดแล้วดูดิเอาไหมน้ำฝนเอาไหมเย็นนะเอาใช่ไหมคะไปได้เยอะกว่านี่นะทุกคนตอนนี้ก็เดี๋ยวปล่อยดีไซน์กับเกลลี่เล่นน้ำกันไปก่อนนะทุกคนอ่ะ5 6 7เดี๋ยวเล่นน้ำแล้วจะทำอะไรกันต่อนะเดี๋ยวมาดูกันนะทุกคนนี่ดำน้ำเก็บของเล่นกันนะคะไปเลยน้ำก็ตื่นหายเย็นเลยหายเย็นเลยไหนได้กี่อันโอ้โหเยอะแยะเลยใส่ไหมใส่ไหมอยากเล่นน้ำกับพี่ไหมใส่ไหมกินข้าวนะทุกคนใส่ไหมกินอาหารใส่ไหมเล่นน้ำกับพี่ไหมใส่ไหมใส่ไหมเล่นน้ำกับพี่ไหมอาบน้ำกันเร็วอาบน้ำกันเร็วเดี๋ยวแม่กุ้งอาบน้ำให้ใส่ใหม่ก่อนนะทุกคนเฮ้ยอย่าแกล้งน้องลูกที่นอนน้องเปียกใส่ใหม่อาบน้ำแล้วค่ะพี่อย่าไปเลยใส่ใหม่ว่ายน้ำเลยใส่ใหม่ว่ายน้ำเป็นใส่ใหม่ว่ายน้ำเลยไปไปหาพี่เกลใส่ใหม่มากใส่ใหม่ไป
สายใหม่ไม่ยอมไม้อ่ะไหนอันนี้นะคะทุกคนหลังจากที่ดีไซน์กับเกลลี่เล่นน้ำกับน้องสายใหม่เสร็จแล้วนะนี่ทำอะไรกันคะกินไมโลนี่พ่อซื้อไมโลเย็นมาให้นะคะทุกคนและก็ยังคงเล่นกับน้องสายใหม่อยู่เออสายใหม่เป็นอะไรไหนอ่ะไม่ใช่มันเป็นไม่รู้อ่ะเขาเรียกว่าเป็นอะไรของมันไม่รู้อ่ะไหนดูดิอือเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เป็นคล้ายๆคนที่เป็นสิวเป็นฝ้าเป็นกะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นแผลไม่ได้เป็นอะไรนะ จุบปากกับหมาเลยเหรอ อะเดี๋ยวจะไปเล่นอะไรกันคะเล่นละครละครคุณครูกับนักเรียนเหรอนี่นะทุกคนนี่เขาจะเข้าไปเล่นในห้องกันแล้วนะเดี๋ยวแม่จะให้พี่เกลลี่ช่วยดีไซน์เก็บกระเป๋าเตรียมไปทะเลนะคะโอเคไหมเดี๋ยวแม่จะถ่ายคลิปด้วยนะนี่นะคะทุกคนแม่กุ้งลืมถ่ายนะหลังจากที่เราเล่นน้ำกันเสร็จเราทำอะไรกันนะดีไซน์เมื่อกี้เล่นในห้องปะเล่นของเล่นใช่ไหมคะเล่นแพ็คของกันเนาะแล้วก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวใช่ออกไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็นี่นะกลับมาก็พักเบรกเพราะว่าอิ่มมากเลยนะคะก็มานั่งดูติ๊กต็อกกันนะแล้วเดี๋ยวเราจะเล่นอะไรกันคะตีแบดตีแบดนะคะทุกคนนี่ตอนนี้อยู่ด้วยกันตั้งแต่7 โมงเช้าจนตอนนี้บ่าย 3แล้วนะทุกคนยังไม่ทะเลาะกันนะเดี๋ยวจะไปตีแบดกันนะไม่รู้ตีแบดเสร็จแล้วจะตีกันต่อหรือเปล่า ตีไหมพี่สายหอกตีพี่สายหอกตีพี่สายไม่ได้ฟังแม่ใช่ไหมไม่กุ้งไม่กุ้งพี่สายอาจฟังว่าจะตีแบบไหมหรือเปล่าพี่สายไม่ได้ฟังที่แม่พูดใช่ไหมต้นว่าแม่บอกว่าพอตีแบตเสร็จแล้วไม่รู้ว่าจะตีกันต่อหรือเปล่านะคะทุกคนพี่สายบอกว่าตีโอเคไปแบตกินเสร็จไปเล่นแบตกันเนาะนี่นะคะทุกคนตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา5 โมงกว่าแล้วนะคะทุกคนนี่ตอนนี้นะพ่อแบงค์กับแม่เกดก็มารับพี่เกลลี่แล้วนะคะทุกคนตอนนี้เขาอยู่ในห้องเตียง2 ชั้นกันนะขอบอกว่าเกลลี่ก็ไม่อยากกลับดีไซน์ก็ไม่อยากให้พี่กลับนะคะทุกคนอ่ะไปบ๊ายบายพี่เกลบ๊ายบายเดี๋ยวมาเป็นลูกแม่กุ้งใหม่นะทันวาบ๊ายบายไปก่อนนี่นะคะทุกคนแม่เกดกับพ่อแบงก็มารับพี่เกลลี่กลับบ้านแล้วนะคะโอ้โหอยู่ด้วยกันตั้งแต่7 โมงเช้าจน5 โมงกว่าจะ6 โมงเย็นแล้วนะทุกคน